สวัสดีครับเรื่องราวของรายการเกมที่จะนำมาคุยกันในวันนี้นี่ต่อเนื่องจากเรื่องที่แล้วที่เพิ่งจะคุยกันไปการบาดเจ็บของซูเปอร์สตาร์ NBA ซึ่งกำลังจะกลับมาในฤดูกาลที่จะมาถึงในเดือนหน้านี้นะครับทีมแรกที่จะต้องพูดกันก็เป็นเมมฟิสกริซลีย์นี่แหละนำโดยจามอรันเขาเองเนี่ยเคยติดโทษแบน25เกมแรกนะครับซึ่งทำเอาเมมฟิสกริซลีย์นั้นตุบะตุเป๋เลยแฟนก็ยังคิดว่าพอเขากลับมาแล้วอาจจะเข็นทีมได้ซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยมอร์แรนกลับมาแล้วก็เล่นถือว่าโอเคนะครับในช่วง9นัดแต่ปรากฏว่าก็โชคร้ายไหล่หลุดแล้วก็ต้องผ่าตัดพักยาวหลังจากนั้นกริซลีย์ก็จบเฮไปเลยครับกลายเป็นทีมคนพิการไปเลยมอร์แรนเนี่ยช่วงที่ลง9นัดนะครับทีมชนะไป6แล้วก็ผลงานเฉลี่ยของเขานั้น 25.1 คะแนนกับ 8.1 แอสซิสต์ก็ถือได้ว่าตอนเนี้ยมอร์แรนเองกลับมาซ้อมได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับพร้อมที่จะแข่งในซีซั่นที่จะมาถึงแน่อีกคนหนึ่งคือมาคัสมาร์ทนะครับก็เพิ่งจะเรียกได้ว่าอกหักเล็กๆเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นอดีตทีมเก่าของเขาบอสตันเซลติกนั้นคว้าแชมป์สมัยที่18ไปตัวเขาเนี่ยมาอยู่กับเมมฟิสในสภาพที่บาดเจ็บแบบเขาเรียกว่าเรื้อรังเลยนะครับเดิมทีเนี่ยก็เจ็บกล้ามเนื้อท้องตั้งแต่อุ่นเครื่องมาเจ็บเท้าแล้วก็มาเจ็บนิ้วนางมือขวาซึ่งมันก็เลยทำให้เขาไม่ได้เล่นในช่วงหลายเดือนสุดท้ายของฤดูกาลแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเมมฟิสกริซลีย์นั้นหมดหวังในการเข้ารอบไปตั้งนานแล้วด้วยนะครับเขาก็เลยไม่ต้องที่จะฝืนกลับมาที่จะไปบาดเจ็บอะไรให้มันเพิ่มแล้วก็มาตั้งหลักกันใหม่ในซีซั่นที่จะมาถึงสมาร์ทนั้นมีทั้งประสบการณ์ความเก๋าแล้วก็เกมป้องกันน่าจะเป็นผลดีให้กับทางเมมฟิสได้นะครับตอนนี้เช็คเรื่องของอัตราต่อรองการเป็นแชมป์ทางฝั่งของลาสเวกัสก็ยังมองว่าเมมฟิสยังไม่ได้เท่าไหร่ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกพักหนึ่งเป็นเพียงแค่เต็งสิทธิ์ร่วมกับทางคลีฟแลนด์คาเวเลียร์นะครับราคานั้นก็อยู่ที่ 35-1 ส่วนทีมต่อมาครับอันนี้คือเต็งจ๋าเต็งหนึ่งแล้วก็แชมป์เก่าครับบอสตันเซลติกคริสตัฟพอซิงกิสนะครับซึ่งเจ็บในช่วงของรอบชิงชนะเลิศคือเขาเนี่ยพยายามฝืนกลับมาแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าก็ไปบาดเจ็บที่เอ็นข้อเท้าซ้ายฉีกซึ่งผลปรากฏว่าการผ่าตัดเนี่ยมันผ่านไปด้วยดีก็จริงแต่ว่าการพักฟื้นต้องใช้ระยะเวลายาวนานตอนนี้เขากลับมาอยู่ที่บอสตันแล้วนะครับแต่ข่าวบอกว่าช่วงประมาณสัก 2-3 เดือนแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นโอ้โหนี่เท่ากับว่าประมาณสักเกือบเดือนมกราหรือใกล้ๆกับออสตาด้วยซ้ำไประหว่างนี้อัลฮอฟเฟิร์ตล่ะครับตัวผู้เล่นสุดเก๋าวัย38ก็น่าจะต้องสลับในการที่จะต้องขึ้นมาเป็นตัวจริงกับพวกลุคคอร์เน็ตเซเวียร์ทิวแมนหรือว่าจะเป็นอย่างตูโนเนมนิเมียสเกต้าก็เป็นไปได้เอาไอ้คริปเปอร์นะครับคาไวเลนาร์ดเขาเองเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีเครื่องหมายคำถามอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าเจ็บมาตั้งแต่ในช่วงปลายฤดูกาลกับ LA Clippers ไม่ได้เล่น8นัดนะครับแล้วก็ลงมาเล่นในรอบแรกอยู่เพียงแค่2เกมกับ Dallas Mavericks ก็มีปัญหาบาดเจ็บอีกพักไปอยู่พอสมควรมาเข้าแคมป์กับทางทีมชาติสหรัฐสุดท้ายเนี่ยทีมชาติสหรัฐก็ส่งตัวกลับบ้านแล้วไปเรียกเดริกไวท์กลับเข้ามาเหมือนกับว่าพวกเขาเองพิจารณาดูแล้วเนี่ยคาไวเองอาจจะไม่เหมาะสมสภาพร่างกายอาจจะไม่ดีเพียงพอจะช่วยทีมได้ในระยะยาวก็ส่งผลดีกับคริปเปอร์แล้วครับเพราะว่ามันทำให้เขามีเวลาพักฟื้นแล้วก็เรื่องอาการเข่าอะไรต่างๆพวกนี้มันก็คงจะดีขึ้นตามลำดับข่าวเห็นบอกว่าก็จะเข้าเทรนนิ่งแคมป์ของทีมคริปเปอร์ซึ่งจะเปิดในวันที่1ตุลาคมนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาจิมมี่บัตเลอร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เจ็บกับทางไมอามี่ฮีทไปเจ็บในช่วงเพลย์อินซึ่งซีซั่นที่ผ่านมาบัตเลอร์เจ็บบ่อยมากอย่างล่าสุดอาการล่าสุดเนี่ยก็เจ็บที่บริเวณเอ็นเข่าขวาแล้วก็ไม่ได้ลงช่วยทีมในรอบแรกนะครับซึ่งท้ายที่สุดนั้นมามิฮิตก็แพ้บอสตันเซลติกตกรอบแรกไปเพียงแค่5เกมแค่นั้นเองอาการล่าสุดน่าจะโอเคแล้วล่ะครับเข้าเทรนนิ่งแคมป์ได้เช่นเดียวกับพวกอย่างไซออนบริมสันซึ่งเจ็บกล้ามเนื้อหลังเข่าจากในช่วงของเพลย์อินเช่นเดียวกันกับพวกอย่างคริสมิดเดิลตันซึ่งก็น่าจะกลับมาได้เช่นเดียวกับเลมเบโลบอลซึ่ง2ปีหลังก็บาดเจ็บบ่อยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของรายการเกมมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับ